โจทย์บอกมาว่าให้ ABC เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมใดๆโจทย์ให้เราพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อกอเวกเตอร์ AB บวกกับเวกเตอร์ BC บวกกับเวกเตอร์ CA เท่ากับเวกเตอร์ศูนย์ข้อขอขนาดของด้าน BC กำลังสองมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดของด้าน CA กำลังสองบวกกับขนาดของด้าน AB กำลังสองสิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือกขเนี่ยข้อใดถูกข้อใดผิดน้องก็มาวาดรูปสามเหลี่ยมใดๆที่มีจุด A B C เป็นจุดยอดกันนะครับน้องมาดูข้อกอไก่กันนะครับเวกเตอร์ AB ก็คือเวกเตอร์นี้นะครับเวกเตอร์ BC ก็คือเวกเตอร์นี้ครับและเวกเตอร์ CA ก็คือเวกเตอร์นี้ดังนั้นนะครับน้องจะได้ว่าผลรวมของเวกเตอร์ AB บวกกับเวกเตอร์ BC บวกกับเวกเตอร์ CA ก็คือเวกเตอร์ที่จุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด A และจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด A นะครับดังนั้นเวกเตอร์ที่ได้ออกมาก็จะเป็นเวกเตอร์จุดก็คือเวกเตอร์ที่จุด A นี้นะครับเวกเตอร์เป็นจุดขนาดของเวกเตอร์ก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับ0ก็คือเวกเตอร์0ดังนั้นกอไก่ที่บอกว่าเวกเตอร์นี้บวกกับเวกเตอร์นี้บวกกับเวกเตอร์นี้เท่ากับเวกเตอร์0จึงถูกต้องนะครับน้องก็มาดูขอไข่ต่อนะครับที่บอกว่าขนาดของด้าน BC กำลังสองมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดของด้าน CA กำลังสองบวกกับขนาดของด้าน AB กำลังสองน้องครับน้องเห็นขนาดของด้านนี้กำลังสองขนาดของด้านนี้กำลังสองขนาดของด้านนี้กำลังสองมันทำให้น้องนึกถึงความรู้พื้นฐานอะไรครับก็นึกถึงกฎของโคไซน์ใช่ไหมครับก็คือขนาดของด้าน BC กำลังสองจะมีค่าเท่ากับขนาดของด้าน CA กำลังสองบวกกับขนาดของด้าน AB กำลังสองลบสองคูณกับขนาดของด้าน CA คูณกับขนาดของด้าน AB คูณกับคอสเซต้าโดยที่มุมเซต้าเนี่ยคือมุมที่อยู่ตรงข้ามด้าน BC นะครับก็คือมุมนี้และจากที่โจทย์บอกมานะครับน้องว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆมันก็แปลว่ามุมเซต้าตรงนี้อาจจะเป็นมุมป้านก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดมุมเซต้าเป็นมุมป้านพี่ถามน้องนะครับว่าน้องจะได้คอสเซต้าเป็นค่าบวกหรือว่าค่าลบครับน้องลองดูวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับน้องจะได้ว่ามุมป้านคือมุมที่อยู่ระหว่าง90องศากับ180องศานะครับดังนั้นมุมเซต้าก็จะอยู่ในคอสแลนนี้นะครับคอสแลนที่2ค่า x เป็นลบคอสเซต้าจึงมีค่าเป็นลบนะครับน้องจึงได้มาแล้วนะครับว่าถ้าเกิดมุมเซต้าเนี่ยเป็นมุมป้านจะได้ว่าคอสเซต้ามีค่าเป็นลบถ้าคอสเซต้ามีค่าเป็นลบค่านี้นะครับน้องจะได้เป็นลบของค่าลบซึ่งน้องก็จะได้เป็นบวกของค่าบวกนะครับน้องลองคิดดูนะครับค่านี้ต้องบวกกับค่านี้ถึงจะมีค่าเท่ากับค่านี้มันก็แปลว่าค่านี้มีค่าน้อยกว่าค่านี้นะครับดังนั้นนะครับน้องในกรณีที่มุมเซต้าเนี้ยเป็นมุมป้านน้องจะได้ว่า BC กำลังสองจะมีค่ามากกว่า CA กำลังสองบวกกับ AB กำลังสองนะครับดังนั้นที่ขอไข่บอกว่า BC กำลังสองจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ
CA กำลังสองบวกกับ AB กำลังสองจึงไม่เสมอไปนะครับขอไข่จึงผิดนะครับกอไก่ถูกขอไข่ผิดก็จะตรงกับตัวเลือกที่สองนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อสองโอเคนะครับ